วันนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตพาไปดูการทำขนมอังกูหรือว่าขนมเต่านะคะรวมถึงรู้จักความหมายของขนมโบราณนี้ที่เป็นของคนเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนนิยมใช้ในงานไหว้เจ้าและงานมงคลต่างๆในจังหวัดภูเก็ตค่ะขนมอังกูหรือขนมเต่าเป็นขนมโบราณที่ชาวจีนฮกเกี้ยนเข้ามาบุกเบิกในเมืองไทยสืบทอดกันรุ่นต่อรุ่นเป็นเวลานานนิยมนำมาบวงสรวงในพิธีต่างๆตามความหมายในภาษาจีนคำว่าอังคือสีแดงสีแห่งความมงคลส่วนกูหลายคนมักเข้าใจผิดว่าคือเต่าเพราะขนมมีอักษรภาษาจีนคล้ายเต่าแต่จริงๆแล้วแปลว่าอายุมั่นขวัญยืนคุณแม่กิ่งกนกวรรณกติกมาศเจ้าของร้านบ้านอังกูผู้ที่สืบทอดการทำขนมอังกูรุ่นที่3ตั้งแต่รุ่นคุณยายของท่านสาธิตให้ดูว่าขนมอังกูทำมาจากแป้งข้าวเหนียวนวดกับน้ำน้ำมันพืชน้ำตาลสีผสมอาหารโดยเฉพาะสีแดงใส่ขนมใช้ถั่วเขียวซีกที่หุงสุกกวนกับน้ำตาลจนแห้งแล้วจึงนำมาห่อกับแป้งที่เตรียมไว้นำไปกดลงในพิมพ์ขอออกมาก็จะเป็นตัวเต่าจากนั้นก็นำไปนึ่งก็เป็นอันเสร็จค่ะขนมอังกูแบ่งออกเป็น4ชนิดได้แก่อังกูโก้ยคือขนมที่กดลงในพิมพ์รูปเต่าต่อมาเป็นอังอีคือขนมที่ไม่ต้องกดลงพิมพ์ปั้นเป็นก้อนกลมชนิดที่3คืออังคานขนมที่กดลงในพิมพ์ยาวรูปเหรียญจีนและสุดท้ายคืออังโถขนมที่กดลงในพิมพ์รูปผลไม้มงคลค่ะอังกูทั่วๆไปก็จะใช้ในเทศกาลบรรมงคลนะคะวันเกิดของเทพนะคะวันขึ้นบ้านใหม่แล้วก็งานเกี่ยวกับคนผู้สูงอายุนะคะพอมาเทศกาลไหว้เทพไหว้เทวดานะคะมันก็จะเพิ่มเป็นอังคานกับอังโถขึ้นมานะคะอังอีเนี่ยใช้เฉพาะในช่วงที่เด็กครบเดือนเป็นผู้ชายเท่านั้นเวลาเราไปแจกญาติๆเขาจะเปิดมาเขาจะรู้เลยว่าอ๋อนี่คือเราได้หลานชายหรือลูกชายนะคะปัจจุบันขนมอังกูจะใช้ในพิธีกรรมต่างๆซึ่งจะมีนานๆครั้งขณะเดียวกันก็สามารถเห็นตามท้องตลาดได้ในทุกๆเช้า